สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมงานเข้าครับพี่โคมาสูตกหลุมครับผมเป็นยังเป็นยังตกขี้ตมตกขี้ตมตกหลุมว่ะตกหลุมตัวเองบ่นี่ผมไม่ได้ขุดบักเสียได้เป็นคนขุดเออผมไม่ได้ขุดมึงโอ้โหครับฮะยางหน้าผมไม่ได้ขุดบ่ฮะยางมาเปิดบางมาเปิดหน้าแล้วก็ถอยมาไม่ถอยอู้อียังเลยดิหันมาปุ๊บพอดีเลยว่ะขี่รถมาหมอกระตีอยู่ผมเด้อบ่สองคันใดคันนึงละ10โมงงุ้มจะฟ้องเรียบร้อยเลยครับงานนี้ครับมาไม่ทันมาไม่ทันช็อตที่มันเอียงโอ้โหอยู่ท่านี้เลยว่าหนักกูก็เลยทานอนอ่ะมีโกเบโก้มาช่วยครับย้ายมาวันแรกพอดีกำลังขุดทำทางครับข้างล่างเป็นดินทรายดีครับว่าสายนี่แน่นอยู่คนขับบอกเปิดน้ำถอยมาถอยมาตกเลยป่ะครับล้มเนี่ยพี่โม่เป็นคนขุดครับพี่โม่มาแล้วนุ่นเสียนายเป็นคนขุดขุดเอาไว้แล้วก็ฝังขี้เลนเอาไว้มันไม่รู้กันครับเลนมันเยอะเกินไปถึงเครื่องแล้วล่ะโคนไม่เข้าครับโอ้โหดูสิครับลึกเลยลุมนี้น่ะสุดมือสุดบูมครับพูดง่ายๆว่าสุดบูมพี่โม่มาแล้วเนี่ยครับจากนี้ไปเป็นหลุมหมดเลยครับนี่จากนี้ไปหลุมหมดเลยเอาสองคันช่วยคันเดียวครับตอนนี้ครับโอ้โหดูสิครับลงด้านข้างมันลงด้านข้างครับพี่โม่มาแล้วเ
าดิ้นแล้วดิ้นแล้วดิ้นไม่ขึ้นครับเดี๋ยวพี่โม่เกี่ยวขึ้นโชคดีครับลงยังไม่ลึกเท่าไหร่โชคดีมากถ้าลงด้านคนขับนะโอ้โหมีกระจกแตกครับเสียโน่เก็บภาพนี่เจ้าของหลุมครับผมเจ้าของหลุมอยู่นี่ท่านจะว่ากับดักป่ะนี่ครับคนว่ากับดักเดี๋ยวอ้นเห็นก่อนเห็นก่อนเลยป่ะก็เป็นหุบเพิ่นหุบเสียหุบเสียหน้าหุบเสียหน้าเสียหน้าเป็นคนขุดเสียหน้าเป็นคนขุดมาละสองคันช่วยคันเดียวละตอนนี้ครับอย่าไปไหนนะครับดุเดือดเลยลึกเด้นี่ลึกสุดมือเลยขึ้นมาพี่ดีกว่าเอามาพี่ดีกว่ามาพี่มาพี่ทางพี่มันยังขึ้นโคกกว่าเพราะว่าจังหวะแท็กมันลอยขึ้นมาทางพี่เราฮะบอกไม่ได้นี เออเมื่อกี้เด็กไม่ก็ได้วะเมื่อกี้แม่เอามาแล้วมาแล้วมันติดห้องมันพอมาพอมาทำยกขึ้นเบิ้งทำหันยกเบิ้งขึ้นอ่ะทับห้องมันคุณเดินไปยังไงไหม
าลุ้นกันครับลุ้นกันจะขึ้นหรือเปล่าล้วนเลยดินใต้อยู่ใต้ท้องอ่ะดินดังดินดังอยู่ทำมันไปอยู่ว่าอยู่ว่าอยู่มาเลยขับรถแท็กซี่มาอยู่เลยอยู่ถอยขึ้นแล้วขึ้นแล้วดูว่าทางกลางขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับลื่นลื่นลื่นขึ้นแล้วตอนนี้โอ้โหลุ้นระทึกเลยคันหนึ่งขุดหลุมเอาไว้คันหนึ่งเดินมาตกครับพี่โม่วางยาพี่คมมาสู่ตอนนี้นี่ดุเดือดเลยกองเชียร์รถ6ล้อนี่จอดหมดเลยครับ10กว่าคันนี่จอดอยู่ข้างบนหมดเลยเนี่ยครับร่องรอยครับนี่ร่องรอยหลุมจากนู่นมานี่ครับหลุมลึกพอสมควรครับเดินมาถอยมาถอยมา
แล้วมันลงไปเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เอาบุกหยีเกี่ยวกันครับก็คือบุกหยีเนี่ยมันเป็นไม่ใช่บุกหยีมันครับบุกหยีดำเปลี่ยนมานี่ดูก่อนต่อปีกมาครับนี่ต่อปีกมานี่เด็กตัวนี้มันบางๆมันจะหักอันหัวซึกจังไหนครับนี่อันเราลงยุบเป็นตอนลงไปดิหัวซึกจังไหนหันมาเอาเทียนหนึ่งอ้าวลงเร็วเอาไปเอาสายยางสีออกก็ที่นำไว้โอ้โหครับโคตรล้วนเลยเล่นไปล่างเออเละตุ๊เป๊ะเนี่ยลายใหม่ครับลายใหม่ต้องตอกไปล่างโอ้โหเปื้อนหมดเลยโคนเปื้อนโคนหมดเลยครับดีแล้วไม่เข้ามานี่อยู่ในด้านนี้ครับโชคดีโชคดีพูดน้อยๆก็ลิ้นแต่ว่าพี่มาจิกเบสบอลก็ไม่รู้ว่าในกระซังมาจิกแน่รถรถนี่นี่ลุงตบปัดได้เลยนี่ไม่เคยพูดถึงอันนี้ครับตาตาจอดจิกมาจิกทำแบบเจ้าคุณอยู่ฟ้าคุณฟ้าแล้วจะฟ้าดูเสียนายเสียนายว่างอย่าเด็กหน่อยจะได้มาให้คุณใหญ่แล้วไปให้พ่อยิงเขาไปยิงเขาเฮ้ยเจ้าดิเจ้าดิคุดเคยคุดแล้วโหนี่ครับคนขุดอยู่นี่ใช้จอบล้วนๆเออโหนี่เข้าใจผิดตั้งนานนึกว่าพี่โม่ขุดลุงจากี้ลุงจากี้เออลุงปล่อยนี่ว่าซุกนี่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 ว่าซุกนี่ฮะนี่ว่าสูงอยู่นี่ลุมใส่อดีตลุมไงโอ้อยู่นี่ลุมนึงเอาละอยู่ตรงนี้ลุมนึงเอาละลุมอดีตมันได้ตุ๊บไปกับลุมนี่จะเอาคันนั้นเหรอบอกเออลุมนี่เอาคันนั้นอืมเอาคันนี้เอาหมูใหญ่อ่ะโอเคครับผมก็ขึ้นได้อย่างปลอดภัยครับไม่มีอะไรเสียหายหลายคนอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับอย่างที่เห็นครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นกำลังใจให้กับคนสู้งานทุกท่านดีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ